สวัสดีเพื่อนๆครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องยูทูบเบอร์ของผมแบงค์ซับครับผมตอนนี้ช่องแบงค์ซับมีทั้ง YouTube และแฟนเพจ Facebook นะครับก็สามารถไปกดติดตามหรือกด Subscribe ให้กันได้เลยวันนี้เราก็จะมาในไกด์ของคำถามยอดนิยมก็คือสวิปมาเป็นวอลล็อกหรือสวิปมาเป็นซอร์เซอเรอร์เก็บจ็อบที่ไหนไวที่สุดครับผมและใช้ของอะไรบ้างก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับว่าเขาเก็บจ็อบกันที่ไหนให้ขึ้นไวเนาะก็ที่ผมอยู่ที่นี่นะครับผมเป็นแมป Clock Tower B1 เป็นที่อยู่ของ Ork Lady นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูจุดที่เขาฟาร์มกันเนาะว่าเขาฟาร์มกันตรงไหนเวลขึ้นไวและจุดไหนเป็นจุดที่ยืนแล้วตั้งสเตย์บอทจะไม่เดินไปไหนมาไหนนะครับก็ให้เพื่อนๆวาร์ปมาที่แมป Clock Tower B1 นะครับก็อาจจะสามารถมาทางซ้ายนี่เลยตามแมปก็แล้วตั้งสเตย์แถวๆนี้นะครับผมสำหรับ Ork Lady นะครับเป็นมอนเตอร์ธาตุกลึงมนุษย์แพ้ไฟเต็มที่นะครับผมเลเวลของมันอยู่ที่109และแมปนี้เป็นแมปแดงเพื่อนๆสามารถสวิปเก็บมาสวิปมาวอลล็อกหรือซอร์เซอร์ได้ตั้งแต่เลเวล89เนาะจนถึง129เลยก็ถ้าใครอยากอยู่ออคเลดี้ยาวๆก็สามารถอยู่ได้ครับจนถึงเลเวล130เนาะของสวมใส่สำหรับการฟาร์มแมปออคเลดี้นะครับก็จะเป็นเซตลดไล่แล้วก็เซตเจาะเกาะของวอลล็อกเลยวิสาดหรือเซก็ใช้ได้เนาะอันแรกก็จะเป็นคาถาวิสาดดีนะครับแต่อันนี้เป็นคาถาม่วงเนาะก็ลดไล่ได้แล้วก็เจาะเกาะแรงขึ้นครับผมต่อมาก็เป็นส่วนของหมวกถ้าเพื่อนๆใช้งบไม่เยอะมากแล้วก็ราคาถูกใช้ได้ทุกที่เลยก็คือหมวกแมชชีหรือหมวกโคลอีฟนะครับก็สามารถซื้อมาใช้ได้ส่วนของแว่นถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากซื้อโมโนเคิลมาใช้ก็สามารถซื้อหน้ากากฮอกกี้มาใช้ก่อนได้เนาะราคาถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็เจาะจงเฉพาะเผ่ากึ่งมนุษย์ด้วยส่วนของปากถ้าเอาถูกจริงๆแล้วก็ประหยัดสุดก็ต้องคงเป็นปากแอนนะครับผมก็คือใช้กับเผ่ากึ่งมนุษย์หลังนี่คือถ้าเพื่อนๆมีอะไรก็ใส่ไปได้เลยครับผมไม่จำกัดและไม่เจาะจงเนาะเอาหลังที่เพื่อนๆคิดว่ามีในตอนนี้แล้วก็แรงที่สุดส่วนหางก็เหมือนกันครับมีอะไรก็ใส่อันนั้นได้เลยเนาะส่วนโล่ก็คงเป็นสมุดดำนะครับเพราะใช้ในการลดเกาะของออคเลดี้เนาะก็จะทำให้เวทแรงขึ้นเสื้อก็อาจจะเป็นเสื้อไม่อาจจะเป็นนะครับบังคับว่าเป็นเสื้อลบออคแคสนะครับก็คือเสื้อเพิ่มอินเพิ่มเมจิกแอตแทกเนาะเสกก็ใส่ได้นะครับผมส่วนผ้าคลุมเริ่มต้นถ้ายังไม่เจาะจงแล้วหาได้ง่ายและราคาถูกก็คงเป็นผ้าคลุมน็อตโต้นะครับบวกอิน2รองเท้าก็คงเป็นรองเท้าแก้วไม่ต้องบวกไม่ต้องอัพขั้นก็ได้ Magic Attack 3% นะครับแล้วก็อิน5ส่วนประดับทั้ง2ข้างก็ใส่เป็นโอลีนก็ได้ครับบวก Magic Attack 10แล้วก็ดูราฮานที่เอามาคอมโบกับวิซาร์ดดี้ก็จะได้ Magic Attack เพิ่มขึ้นอีกนะครับผมก็สามารถฟาร์มตรงนี้ได้เลยเนาะยาวๆตั้งแต่เวล89ถึง129นะครับผมต่อมานะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีของฝากสมุด M-Attack ค่อนข้างสูงหรือแบบมีพื้นฐาน M-Attack ที่สูงอยู่แล้วก็ Ork Lady อาจจะขึ้นช้าไปเราก็จะมาอยู่กันในแมปของ Juno นะครับเป็นแมปเกิดของ Ark Eng เนาะ1ตัวที่หน้าฟาร์มแล้วก็ขึ้นจ็อบไวก็คือมาตินนะครับผมมาตินเป็นธาตุสัตว์เอ้ยเป็นธาตุดินนะครับผมซึ่งแพ้ไฟเนาะแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์สัตว์เพื่อนๆก็สามารถใช้นี่ได้นะครับก็คือการ์ดเจาะจงไปที่เผ่าพันธุ์สัตว์บรูทการ์ดกอบลินนะครับผมเซตก็อย่างที่บอกก็คือเปลี่ยนเป็นจากเมื่อกี้ที่ใช้ออคเลดี้ฟาร์มออคเลดี้เราใช้เป็นฮอกกี้เนาะเราก็อาจจะใช้โมโนเคิลก็ได้นะครับผมก็จะบูทดาเมจเพิ่มได้อีกปากก็เป็นปากแอดจากปากแอดออคเลดี้เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผ้าพันคอซากุระด้านล่างนะครับหรือถ้าเอาแบบประหยัดและถูกที่สุดก็คือโดนัทครับผมบวกอิน1เนาะก็ใส่ได้นะครับผมส่วนของก็ตามเดิมเลยเหมือนแมปออคเลดี้แต่ทีนี้ถ้าใครมีเงินหน่อยแล้วแบบเป็นเมนวอลล็อกหรือวิซาร์ดนะครับยาวๆก็สามารถซื้อแบบผ้าคลุมอลิสนะครับที่มีออฟ4ออฟ M ดาเมจเนาะ 6% ก็ได้ราคาประมาณ 8-9M นะครับผมเอามาใส่ฟาร์มมาตินได้เลยมาตินนะครับม
มาตินจะมีเลเวลอยู่ที่116นะครับผมถ้าจะให้ได้จ็อบเต็มที่ 100% ก็คือสามารถมาฟาร์มได้ตั้งแต่เวล106นะครับจนไปถึงเวล126เลยหลัง126ก็ยังฟาร์มได้อยู่นะครับแต่อาจจะขึ้นช้ากว่านิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ต่อไปเลยหลังจากถัดจากมาตินนะครับผมอยู่แมปเดียวกันเลยนั่นก็คือมอนเตอร์จีโอกราเฟอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแหล่งที่เขาเก็บจ็อบกันขึ้นไวๆเนาะก็จากแมปมาตินด้านล่างนะครับเดินขึ้นมาทางด้านบนตรงเวิร์กในแอ่งนี้นะครับเราก็จะพบกับจุดฟาร์มของแมปแอคแองอีกจุดหนึ่งก็คือที่เขามาเก็บจ็อบกันไว้นั่นก็คือจีโอกราเฟอร์จีโอกราเฟอร์จัดเป็นเผ่าพันธุ์พืชนะครับและก็ธาตุดินเนาะก๊าซที่ใช้หลักๆก็จะเป็นก๊าซสกอร์เปียนนะครับผมก็คือถ้าเพื่อนๆใส่ก๊าซสกอร์เปียนในเครื่องประดับครับผมมันจะทำให้เพื่อนๆสามารถเวทแรงขึ้นครับผมกับเผ่าพันธุ์ที่เป็นเผ่าพันธุ์พืชเนาะนี่ครับผมหน้าตาการ์ดกอบลินกะไม่ใช่หน้าตาการ์ดตะกอเปียนนะครับผมเมื่อเพื่อนๆใส่จะสามารถเวทเผ่าพันธุ์พืชแรงขึ้น 10% ใส่ได้2ข้างเนาะก็ตรงนี้จีโอกราเฟอร์เวล118เพื่อนๆก็สามารถฟาร์มได้แต่เวล108จนถึง130เลยนะครับผมขยับมาอีกนิดสำหรับคนที่มีแบบสวิตช์มาแล้ว M attack สูงมากสูงแบบสูงจริงๆครับผมตั้งแต่8,000 7,000 9,000 ขึ้นไปเนาะจุดฟาร์มที่สามารถเร่งจ็อบได้ไวที่สุดถัดจากมาตินและจีโอกราเฟอร์ก็คงหนีไม่พ้นแมกมาดันเจียนนะครับผมตัวไหนที่เราจะสามารถไปฟาร์มและเร่งจ็อบกันได้นั่นก็คือตัวของนกไฟนะครับแล้วมันจะมีจุดเกิดเฉพาะนกไฟอย่างเดียวก็คือทางขวาของแมปแมกมาก็จะมีแต่นกไฟอย่างเดียวเลยนี่ครับผมบริเวณนี้นกไฟนกไฟเป็นเลเวล124นะครับเป็นธาตุไฟเนาะแล้วก็เผ่าพันธุ์สัตว์ก็คือถ้าใครเบื่อที่จะฟาร์มมาตินแล้วก็ใช้การ์ดเติมได้เลยครับกอบลินมาฟาร์มนกไฟได้เหมือนกันเนาะฟาร์มได้ตั้งแต่เวล114จนถึง130เลยครับผมเหมือนกันนะครับถ้าใครมีของถึงก็สามารถมาฟาร์มพวกม้าไฟได้ครับผมในแมปแมกมาเช่นเดียวกันเนาะแต่ต้องคำใจหน่อยนะครับว่าแมปแมกมานี่คนค่อนข้างจะเยอะนะครับม้าไฟมีเลเวลอยู่ที่120นะครับผมสามารถฟาร์มได้ตั้งแต่เวล110จนถึง130เลยเป็นเผ่าพันธุ์ผีธาตุผีโดนไฟแรงเต็มๆครับผมก็สำหรับใครที่สวิปมาวอร์ล็อกหรือซอร์เซอร์อันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับสถานที่เก็บเลเวลแล้วก็ของสวมใส่ที่ใช้ในการฟาร์มเบื้องต้นเนาะสำหรับคนที่แบบกาชาไม่แน่นก็สามารถทำตามขั้นตอนหรือซื้อของสวมใส่ตรงที่ผมบอกมาได้เลยก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามแฟนเพจและ Facebook ให้ผมด้วยเนาะก็ถ้าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆไกด์ดีๆของ Warlock นะครับผมก็สามารถติชมหรือแนะนำอะไรกันได้นะครับถ้าไม่ถูกใจคลิปนี้เนาะก็บอกกล่าวกันได้ครับผิดพลาดตรงไหนต้องแนะนำกันได้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้า